พี่แม็กกับพี่วิวคือพี่แม็กเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหนุ่มบ้านในเอฟด้วยก็แสดงความยินดีครับยินดีที่วันนี้มีความสุขครับแล้วก็มาถึงในช่วงชีวิตที่แบบว่ามีคนที่จะอยู่ด้วยกันไปนานๆยาวๆอยู่ดูแลซึ่งกันและกันคือพี่แม็กอ่ะเขาเป็นคนสวีทนะเขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนหวานอ่ะเขาเป็นคนใส่ใจในความรักอะไรพวกนี้ครับดังนั้นเวลาผมเจอเขาที่ผ่านมาก็จะรู้สึกว่าจริงๆเขาเป็นคนเทคแคร์แล้วดูแลคนรอบตัวเขาดีครับผมว่านี่น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่แบบว่าเป็นเสน่ห์ของเขาแหละแน่นอนครับก็คือเดี๋ยวพอถึงวันที่มีเรื่องราวดีเกิดขึ้นไงแน่นอนว่าเราต้องไปร่วมแสดงความยินดีอยู่แล้วก็จะมีแบบว่ามีคอมเมนต์แบบใต้รูปอะไรแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนี่นะครับผมเหมือนกับเราทุกคนที่เหมือนกับคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันขอให้มีความสุขครับในทุกๆวันแล้วก็ขอให้สิ่งที่ตั้งใจไว้หรือว่าเป้าหมายที่วางไว้ในชีวิตคู่ด้วยกันน่ะประสบความสำเร็จก็คอยแสดงความยินดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอครับผมคิวเราตาเราตาเราคิวเราคือตอนนี้ตัดตัวงานแล้วนะครับยังใช่ยังแฟนอ๋อไม่มีอ๋อผมว่าอีกฝ่ายไม่มีใช่ครับตอนนี้ยังไม่มียังโสดอยู่ยังว่างอยู่ใช่ครับผมกองงานก่อนตอนนี้ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวมีเดี๋ยวก็จะทราบกันแน่นอนไม่มีปกปิดแต่ว่าไม่มีครับผมนางแทนพ่วงกับแล้วเรียบร้อยค่ะเข็มจิราต้องรอดใช่ครับผมก็ต้องขอบคุณโอกาสครับจากทางดูบันดีด้วยนะผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วทางบริษัทดูบันดีเนี่ยผมทําเบื้องหลังอยู่กับพี่ออฟเนี่ยอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอบริษัทนะครับเริ่มเติบโตมากยิ่งขึ้นโปรเจกต์มันเกิดขึ้นพร้อมกันเงี้ยครับทุกคนก็พยายามแบบเฮ้ยพี่รอนแบบลองทําดูมั้ยอะไรเงี้ยซึ่งผมเองก็รู้สึกก็แบบเราจะยังไงดีนะอะไรเงี้ยแต่ทุกคนน่ะก็บอกว่าแบบมันมีหลายอย่างที่พอเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วเราไปดูหลังบ้านนะครับทีมงานก็บอกว่ามีจุดที่น่าสนใจที่ถ้าเรามีประสบการณ์ในการที่แสดงแล้วเรารู้ว่าเราถูกกํากับแบบไหนอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเรารีแลกซ์แล้วก็เราสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ออกมาได้อะไรเงี้ยก็มีคนพูดแบบเอ้ยลองเถอะเพราะเวลาพูดเวลาแนะนําอะไรเงี้ยมีน้องๆหลายคนรู้สึกว่าเวลาคุยกับพี่รอนแล้วอ่ะเค้ารู้สึกว่าเค้าได้อะไรบางอย่างจากเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็หรือว่าถ้ามันมีคนหลายๆคนเริ่มเห็นตรงนี้นะครับอาจจะเป็นจังหวะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของรอนก็เลยแบบมองว่าผู้กำกับที่มาจากนักแสดงจะเข้าใจนักแสดงมากขึ้นถูกมั้ยคะผมคิดว่าแบบนั้นที่เค้าเห็นตรงนั้นนะครับเพราะว่าอย่างผมเองอ่ะเราเองก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้กำกับแต่ว่าบางทีเวลาเราตีความตัวละครหรือเวลาเราเข้าซีนกับใครบางคนอย่างเงี้ยบางทีเราพูดคุยสื่อสารแล้วช่วยกันอย่างเงี้ยมีหลายคนน่ะบอกให้ฟีดแบคมาว่าแบบน่าสนใจนะอย่างเงี้ยแล้วพอมีบริษัทของเพื่อนๆของตัวเองด้วยใช่มั้ยครับแล้วพอมีตัวงานเนี่ยเข้ามาผมคิดว่ามันเหลือในการที่มันต้องลงมือทําจริงแล้วครับก็เลยเอาโอกาสนี่แหละที่ทางดูบันดิให้มาด้วยแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่จังหวะที่ผมมีเวลาตรงนี้พอดีที่ผมเตรียมตัวกับทางทีมอย่างเงี้ยครับก็จะลองมาทําให้ดีที่สุดลงมือกํากับหรือยังคะกําลังจะเริ่มครับแต่ว่าจะมีตั้งแต่ช่วงถ่ายไพลอตแล้วก็การตีความบทการเจอน้องๆในการเวิร์คช็อปอะไรแบบนี้ครับก็จะอยู่ในโปรเซสตรงนั้นการจีบของดูมันดีมาจีบเรานานมั้ยคะจริงๆมันเป็นอย่างงี้ครับเราอยู่มันเป็นบริษัทที่เราอยู่ดูแลกันมาอยู่แล้วมันมีการพูดอยู่ตลอดใช่กับทางทีมด้วยกับทางของทีมแบบที่เป็นแบบผู้บริหารนะครับคือทุกคนก็คือแบบเราทํามาแต่ดูช่วยดูน้องศิลปินในพาร์ทคอนเสิร์ตในพาร์ทหาน้องๆเด็กๆแล้วเราก็ไปดูตามกองคือเราอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกพูดข้างนอกไงมันอยู่อย่างเงี้ยมาตลอดจนจังหวะทามมิ่งอะไรบางอย่างมันคงจะได้แหละก็เลยเดี๋ยวจะลองดูครับผมหลังจากที่มีการทาบทามเสร็จแล้วล่ะแล้วก็มีการถ่ายไพลอตมาก่อนมีการเตรียมตัวที่จะถ่ายทําจริงยังไงบ้างครับหนักไหมโอ้เยอะมากครับก็คือแน่นอนว่าเรื่องของการเข้าไปทําความเข้าใจของเรื่องตัวบทละครแล้วก็การที่เราไปเรียนเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าแน่นอนว่าในประสบการณ์ด้านการแสดงเนี่ยเรามีมาแหละแต่ว่าการ directing หรือการ direct ต่างๆเนี่ยผมก็ไปลงเรียนมาหลายคอร์สเลยครับเพิ่มเติมว่าคําที่ควรต้องใช้เป็นอย่างไรวิธีมุมมองหรือว่าการสื่อสารเนี่ยผมก็ไปเรียนเพิ่มเติมมาหมดเพราะผมรู้สึกว่าคําพูดที่เราจะบอกไปถึงนักแสดงอ่ะมันมีผลมากๆมันต้องชัดเจนแล้วก็พูดน้อยกระชับและทําให้นักแสดงเล่นได้อันนี้มันก็มีวิธีการสื่อสารของมันผมก็เตรียมตัวมาอย่างเต็มที่ที่สุดใช้เวลานานมั้ยคะในการเรียนหลายคอร์สมั้ยคะถ้าโดยรวมเลยประมาณ 3-4 คอร์สอยู่เหมือนกันครับใช่ลงไปเรียน Advanced Scene เลยก็คือว่าในการที่เราเป็นนักแสดงเราก็ยังต้องเรียนอยู่การ Direct ก็คือเรียนเพิ่มแล้วก็เรียนวิธีการสื่อสารเพิ่มเรียนเรื่องของ Inner Makeover เพิ่มว่ามันใช่มั้ยเรามีแพชชั่นกับมันมั้ยอ่ะคือผมเรียนทุกองค์ประกอบเลยครับ
การที่จะลงมือทําในอนาคตเรามีการคิดไว้ก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตบ้างแล้วก็เตรียมรับมืออะไรอย่างงี้บ้างก็คือผมมองว่าเวลาเราเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับมันจะมีความกดดันมีความกลัวมีความตื่นเต้นอะไรเงี้ยมีหน่อยๆอ่ะผมมองว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราอ่ะมีความตั้งใจในการทํางานมากยิ่งขึ้นแล้วผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องมีดังนั้นน่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเอาตรงนี้มันเป็นแรงผลักดันเลยทําตรงนี้ดีที่สุดแล้วก็แน่นอนครับว่าเราทํางานนะผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนๆละครหรือแฟนๆของน้องๆครับจริงๆแล้วมันมีเจตนาเดียวกันที่เรารักตัวงานเรารักตัวน้องแล้วในเชิงของการคนทํางานน่ะแน่นอนแหละเราอยากจะออกทํางานออกมาให้มันถูกใจทุกคนแล้วมีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นนะครับก็เราเสริมกันไปด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันได้แน่นอนเราคิดมั้ยครับว่าภาพร่วมกับจะเกิดขึ้นในช่วงนี้อายุเท่านี้ไม่คาดฝันครับเพราะว่าแต่อย่างงี้ผมบอกว่าชีวิตของผมอ่ะผมมักจะได้โอกาสที่ดีเสมอแล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งอ่ะบางอย่างอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะได้ทําหรือเปล่ามันมีสิ่งที่เรามีความฝันเราได้ทําอยู่บางอย่างมันมีอะไรบางอย่างเข้ามาระหว่างทางผมก็มองว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันเป็นโอกาสที่ดีอ่ะการที่ลงมือทํามันอาจจะเจออะไรบางอย่างที่เราพัฒนาตัวเองก็ได้อ่ะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันมีคนเห็นว่าเราทําสิ่งนี้ได้แล้วเราก็มาสํารวจตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราทําแล้วเกิดประโยชน์กับคนอื่นได้อย่างเงี้ยดังนั้นเราลองทําดูดีมั้ยแบบเนี้ยครับเราเชื่อเรื่องของโชคหรือว่ากฎแรงดึงดูดมั้ยคะเชื่อเรื่องของเหตุและปัจจัยครับเชื่อว่าสิ่งที่เราทําณตรงเนี้ยมันจะพาไปเจอกับเป้าหมายอะไรบางอย่างหรือมันอาจจะพาเราไปเจอกับสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดก็ได้แต่ขอแค่ว่าทําเหตุและปัจจัยตรงเนี้ยให้มันดีที่สุดด้วยองค์ความรู้ของเราแล้วมันจะนําพาไปเจออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะตั้งรับกับมันให้ดีที่สุดคาดหวังกับการกํากับภาพยนตร์เรื่องนี้ซีรีส์ถูกมั้ยคะเรื่องนี้ยังไงบ้างความคาดหวังอ่ะครับมันเป็นแปรไปทางให้เราตั้งใจมากกว่าตั้งใจทําให้ดีที่สุดสุดทางถ้าสมมุติว่าคนดูชอบคือจบถูกมั้ยคะใช่ครับหวังแน่นอนว่าเราทํางานมาอยากจะให้ถูกใจคนหมู่มากมากที่สุดแต่เราก็มีวัคซีนที่ว่าบางทีมันอาจจะแต่แน่นอนอ่ะเป้าหมายเราอ่ะคือเรา 100% อยู่แล้วแต่ใจเราก็ต้องรู้ว่าในโลกในปัจจุบันนะครับรสนิยมความชอบอะไรแบบเนี้ยมันก็มีหลากหลายแต่อย่างที่บอกไปครับเหตุและปัจจัยที่เราตั้งใจอ่ะเราทําให้ดีที่สุดแน่นอนเหมือนว่าเข็มจีราก็มีกระแสมากๆตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดตัวตั้งแต่ไพลอตมาแล้วมันสร้างแรงกดดันนิดนึงมั้ยคะว่าคนจะตั้งตารอชมอย่างแบบใช่กดอย่างที่ผมบอกไปครับกดดันแน่นอนกดดันแน่นอนแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเราแปลงความกดดันน่ะมาทํางานกับทีมที่แบบที่เราเตรียมตัวกันมาให้ดีที่สุดอย่างอาชีพพุ่มกับก็เป็นหนึ่งในอาชีพของทั้งหมดที่เราเคยทําและเราทําอยู่ตอนนี้มีกี่อาชีพคะลองสรุปสั้นๆค่ะพี่ก็มีนักแสดงนะครับผมมีคุณครูสอนโยคะอะไรเงี้ยนะครับมีนะเล่นเมสซิโกนะครับแล้วก็จริงๆผมทําตอนนี้มาดูแลเรื่องของเขาเรียกว่าสิทธิ์เพลงหลังบ้านอยู่ด้วยดูแลเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงของบริษัท S1 ครับตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่ให้โอกาสว่าคือจริงๆผมบอกก่อนว่าเดี๋ยวนี้ครับศิลปินอิสระหรือว่าช่องทางพวกโซเชียลมีเดียมันมีมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วช่องทางพวกนี้ครับมันสามารถที่จะเขาเรียกว่าทำเป็นแอสเซทได้ด้วยผมก็เลยมาดูเรื่องของสิทธิ์เพลงตรงนี้มากขึ้นผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสมาก็ดีใจมากตอนนี้ก็เลยมองว่ามันเป็นองค์ประกอบที่เรามีโอกาสที่ดีอ่ะถ้าวันนึงคือโครงสร้างของเราใหญ่ๆนะครับมันเกิดขึ้นได้พร้อมกันน่ะก็คิดว่ามันอาจจะต่อยอดเราได้เงี้ยคือชอบเรียนรู้แหละตัวเองอ่ะก็เลยแบบลองทําดูด้วยมันมีความท้าทายของการดูแลเรื่องลิขสิทธิ์เพลงมีคืออะไรคะผมว่าครับมันเป็นเรื่องใหม่ๆที่มันมีดีเทลที่แต่ละแพลตฟอร์มที่สมมุติเรามีลิขสิทธิ์เพลงใช่มั้ยครับแล้วเราไปดีลแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยแต่ละแพลตฟอร์มเค้าจะมีเงื่อนไขที่มันแตกต่างกันความหลากหลายตรงนี้ในทางแพลตฟอร์มบวกกับความหลากหลายของศิลปินนั่นแหละที่เราต้องเรียนรู้คนเยอะมากขึ้นมันเป็นเรื่องความที่มันชาเลนจ์ตรงนี้อาชีพใหม่ของเราด้วยครับพร้อมกันด้วยใช่อีกเรื่องนึงค่ะคือแสดงความยินดีกับเพื่อนเราค่ะพี่วิวกับพี่แม็กอ๋อโอเคครับก็พี่แม็กกับพี่วิวคือพี่แม็กเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหนุ่มบ้านใน F ด้วยก็แสดงความยินดีครับยินดีที่วันนี้มีความสุขครับแล้วก็มาถึงในช่วงชีวิตที่แบบว่าเค้าเรียกว่ายังไงอ่ะมีคนที่จะอยู่ด้วยกันไปนานๆยาวๆอยู่ดูแลซึ่งกันและกันก็ต้องขอแสดงความยินดีครับผมอย่างการก่อนที่จะคุกเข่าได้มีแบบเซนหรือว่ามีการปรึกษาจากพี่แม็กจริงๆอ่ะไม่มีครับเพราะว่าตอนหลังๆอ่ะเหมือนแต่ละคน
เหมือนแบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเราไปคนละมีเวของตัวเองด้วยครับแต่ว่าพอเราติดตามในโซเชียลจะเห็นกันอยู่แล้วใช่ก็แสดงความยินดีที่พี่เค้าก้มอ่ะเค้าเรียกว่าคุกเข่าไปขอแต่งงานมันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตนึงแล้วก็เป็นอีกพาร์ทในชีวิตนึงเรามีความยินดีหรือว่าการแสดงความรักต่อเค้ายังไงบ้างก็แน่นอนครับก็คือเดี๋ยวพอถึงวันที่มีเรื่องราวดีเกิดขึ้นไงแน่นอนว่าเราต้องไปร่วมแสดงความยินดีอยู่แล้วก็จะมีแบบว่ามีคอมเมนต์แบบใต้ลงใต้รูปอะไรแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนี่นะครับผมเหมือนกับเราทุกคนที่เหมือนกับคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันพี่แม็กที่เรารู้จักอะค่ะคิดว่าสิ่งไหนที่ทําให้รู้สึกว่าพี่วิวถึงแบบตอบตกลงทันทีเลยคือพี่แม็กอะเค้าเป็นคนสวีทนะเขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนหวานอ่ะเขาเป็นคนใส่ใจในความรักอะไรพวกนี้ครับดังนั้นเวลาผมเจอเขาที่ผ่านมาก็จะรู้สึกว่าจริงๆเขาเป็นคนเทคแคร์แล้วดูแลคนรอบตัวเขาดีครับผมว่านี่น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่แบบว่าเป็นเสน่ห์ของเขาแหละคิดว่าสิ่งนี้ทําให้ตกหลุมเขาเรียกว่าตกหัวใจของพี่วิวได้ถูกต้องเขาน่ารักมีอะไรอยากจะอวยพรไหมคะก่อนที่จะแบบเกิดได้ครับก็แสดงความยินดีนะครับพี่แม็กขอให้มีความสุขครับในทุกๆวันแล้วก็ขอให้สิ่งที่ตั้งใจเอาไว้หรือว่าเป้าหมายที่วางไว้ในชีวิตคู่ด้วยกันอ่ะประสบความสําเร็จก็คอยแสดงความยินดีแล้วก็เป็นกําลังใจให้เสมอครับผมแล้วเราล่ะคะคิวเราตาเราคิวเราคือตอนนี้ตัดตัวงานแล้วนะครับยังใช่ยังครับยังมีฝ่ายยังไงบ้างครับไม่เคยถึงว่าไงนะอีกแฟนอ๋อไม่มีอ๋อผมว่าอีกฝ่ายไม่มีใช่ครับตอนนี้ยังไม่มียังโสดอยู่ยังว่างอยู่ใช่ครับผมงานก่อนตอนนี้ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวมีเนี่ยก็จะทราบกันแน่นอนไม่มีปกปิดแต่ว่าไม่มีครับผมตอนนี้เค้าเรียกว่ายังเป็น35ต้น34ต้นต้น34ต้นต้นครับยังไม่โฟกัสเรื่องนี้ถูกมั้ยคะก็ตามว่าถ้าเกิดจะมีใครเข้ามาแล้วมันถูกใจยังไงก็เดี๋ยวรอให้ไปตามจังหวะครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ